เฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องที่มองหาความยุติธรรมและรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจนะครับครับกลับมาพบกับพวกเราครับสถานีไฟเย็นชานอลยัมมี่เรโวลูชั่นนะครับแล้วก็ขอบคุณเรดิโอการ์เด้นแอปซารุนูนะครับที่ริ้งสัญญาเราไปออกอากาศนะครับเรามาติดตามสถานการณ์วัดธรรมกายกันครับตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกครับติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์วัดธรรมกายไปกับเราครับทางสถานีไฟเย็นชานอลแล้วก็ยัมมี่เรโวลูชั่นนะครับเรามาเอาใจช่วยเรามาออกไปช่วยครับวัดพระธรรมกายเราออกไปปกป้องวัดพระธรรมกายเราเท่ากับเราปกป้องพระพุทธศาสนานะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังเดินทางเข้ามาที่วัดพระธรรมกายนะครับทุกท่านนะครับขอให้เดินทางกันอย่างมีสตินะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับติดต่อประสานงานกันครับเราจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกันนะครับอะไรที่คิดว่าทางสถานีของพวกเราเนี่ยพอจะช่วยได้นะครับส่งข่าวสารกันมานะครับส่งสัญญาณกันมาที่ ID Line Hot 112112นะครับ Hot 112112นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนส่งข่าวกันนะครับบางครั้งหลายท่านเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่มีเพื่อนฝูงอาจจะไม่มีใครที่คอยส่งข่าวนะครับก็เปิดฟังทางสถานีนี้ได้นะครับเราจะช่วยเป็นศูนย์กลางให้นะครับหรือทางวัดพระธรรมกายหรือญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานะครับคนที่อยู่ในวัดพระธรรมกายนะครับมีอะไรที่จะนะครับให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะเชิญได้นะครับเรายินดีครับเพราะเราถือว่าเราต่อสู้กับความอยุติธรรมร่วมกันนะครับอย่าไปคิดว่าเราเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราจริงๆก็คือเราภาคประชาชนกันจริงๆนะครับสำหรับคืนนี้ครับผมสายศรัทธาครับรวมทั้งกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนทองไฟเย็นครับน้องยัมมี่นะครับแล้วก็สหายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับส่วนคุณลุงสนามหลวงก็ให้พักผ่อนนะครับรวมทั้งสหายมาน้อยถ้าเกิดฟื้นหรือตื่นขึ้นมาไหวนะครับคือบางทีก็ที่ผ่านมาก็ทำงานกันหนักพอสมควรนะครับมีการเดินทางไปโน่นมานี่อะไรนะฮะแล้วก็เส้นทางการติดต่อสื่อสารกันก็ไม่ใช่เส้นทางปกตินะครับบางทีมันก็ต้องผ่านเขตแดนหลายจุดกันเหมือนกันนะครับคือสิ่งที่เราจะพูดเราพยายามจะสื่อบางครั้งเราก็เหมือนกับการพูดไปวนไปวนมากับปัญหาเดิมๆเลยนะครับคือแต่เราก็ต้องอดทนและทำความเข้าใจด้วยกันนะครับเพราะว่าก็ยังมีพี่น้องเราอีกหลายคนอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะฮะถึงต้นเหตุต้นสายปลายเหตุของปัญหาประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยสถาบันของเผด็จการกษัตริย์เนี่ยนะครับเขามีการครอบงำพวกเรามายาวนานนะครับหลายสิบปีนะครับเฉพาะช่วงพระบอดนี่ก็70ปีก่อนหน้านั้นก็มีกันอีกนะครับเขาปลูกฝังกันมาเรื่อยๆครับมันก็ธรรมดาครับมาพี่น้องหน้าสีบอกว่าดูง่วงๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้อะไรเพราะว่าหลังจากรายการช่วงแรกก็ลงไปหลับมาแล้วก็ตื่นมานะครับพอดีซุ้มเสียงอย่างว่านะเจออากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นครับสำหรับที่นี่ก็บางทีก็มีปัญหากับทางด้านเสียงบ้างเหมือนกันนะฮะอันนี้มันเรื่องปกติสำหรับการต่อสู้แต่พวกเราก็ไม่เคยท้อครับทุกคนก็ใครมีกำลังก็ลุกขึ้นมาทำอะไรได้ก็ทำกันครับเท่าที่โอกาสเอื้ออำนวยเท่าที่สถานการณ์อำนวยนะครับคือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราทำอะไรบ้างนะ
ก็อย่างน้อยเอาเป็นว่าเรามาสื่อสารเรามาพูดคุยกันทางสถานีนะครับทำความเข้าใจกันนะครับแล้วคุณลุงสนามหลวงก็พยายามมาอัปเดตข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงเสียเป็นยังไงทอมเป็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับพวกศักดินาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกเปรมนะครับกลุ่มอามาตย์องคมนตรีนะฮะรวมทั้งประยุทธ์นะครับประวิตรนะครับหลายคนครับเป็นหมากเดินของเขานะครับแต่บางทีบางเรื่องที่เราไม่พูดถึงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงประเด็นปลีกย่อยเกินไปเนี่ยมันเสียเวลาครับแล้วก็มันเป็นการเบี่ยงประเด็นไปนะฮะทำให้เป้าหมายไม่ชัดเจนเราต้องมุ่งมั่นครับจุดมุ่งหมายเราต้องมีนะครับที่นี่สถานีนี้นะฮะองค์การองค์การเพื่อสหพันธรัฐของเราเนี่ยจุดประสงค์ก็ยังย้ำกันเหมือนเดิมครับหนึ่งก็คือการค้นล้มระบอบอันนี้เราชัดเจนครับแล้วเราก็จะตอกย้ำของเราอยู่อย่างนี้เพื่อให้มิตรสหายพี่น้องทุกท่านนะฮะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันสองก็คือการสถาปนาระบบสหพันธรัฐนะครับสำหรับระบบการปกครองที่แบ่งตามเขตภูมิภาคนะครับเป็นกลุ่มเรายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างกลุ่มจังหวัด10จังหวัดเป็น1มณฑลรัฐ1มณฑลรัฐก็อาจจะมี10รัฐอะไรอย่างนี้นะครับเราพูดกันง่ายๆภาษาง่ายๆเราตั้งตุ๊กตาไว้ที่เหลือบทสรุปเนี่ยครับอยู่ที่พี่น้องทุกคนนะครับที่จะร่วมตัดสินใจด้วยกันนะครับเพื่อผลประโยชน์กับทุกคนนะครับสถานีเราพวกเราเนี่ยรับฟังนะครับไม่ใช่ว่าเราจะนึกเราจะมโนขึ้นมากันเองไม่ใช่ครับข้อมูลต่างๆขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ส่งข้อมูลทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์นะครับข้อมูลส่วนใหญ่เราก็เกิดได้มาจากพี่น้องทุกคนที่รักความยุติธรรมที่รักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ช่วยกันส่งข่าวสารนะครับส่งข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับเราก็ทำหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปยังพี่น้องของพวกเราทุกคนนะครับที่ติดตามรายการนะครับข้อมูลบางอย่างนะครับมันก็เป็นเทคนิคในการต่อสู้ของพวกเราข้อมูลบางอย่างก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงบางเรื่องบางอย่างนี่มันก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งทางฝ่ายของเผด็จการเจ้าศักดินาทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็ปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์กลวิธีนะครับในการต่อสู้เหมือนกันเราแบ่งกันชัดครับเขาคือศัตรูของประชาชนเขาก็มองประชาชนเป็นศัตรูของเขานะครับฉะนั้นอย่าไปแปลกใจนะครับอย่าไปอ้อนวอนขออย่าไปร้องขอที่ผ่านๆมาการต่อสู้เราก็มองเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะร้องขอเราจะอ้างอิงกฎหมายอ้างอิงความยุติธรรมอ้างอิงสหประชาชาติอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าเขาคือเผด็จการนะครับเขาคือเผด็จการฉะนั้นเผด็จการอำนาจทุกอย่างความถูกต้องของเขาเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ความถูกใจถูกใจที่เขาจะได้ผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนั่นอันนั้นน่ะคือตัวตัดสินในการที่เขากระทำนะครับฉะนั้นอย่าไปแปลกใจบางทีก็เข้าใจครับก็พยายามต้องมานั่งอธิบายกันว่าพี่น้องของเราบางคนเนี่ยก็ยังต้องไปอ้างกฎหมายอ้างศาลอ้างกระบวนการยุติธรรมต่างๆในบ้านเรามันไม่มีหรอกครับถ้าในเมื่อเราอยู่ใต้ระบอบของเผด็จการเจ้าศักดินาเนี่ยนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นกฎโจรครับซึ่งเขาอ้างความชอบธรรมว่าเป็นกฎหมายนะครับเราต้องรู้จักปฏิเสธอย่างกรณีของวัดธรรมกายนี่คือการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธนี่ก็สื่อในยะว่าเราต่อต้านเราไม่เห็นด้วยนะฮะกับไอ้กฎหมายต่างๆไม่ว่าคุณจะอ้างออกมาว่าไอ้ม.44นะครับไอ้คดีต่างๆที่ออกมา300กว่าคดีเนี่ยฮะนั่นคือความชัดเจนครับนี่คือความกล้าหาญนะครับนี่คือความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะครับของคณะศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับที่เขามุ่งมั่นที่เขาต่อต้านไม่ยอมรับกฎหมายนะครับอย่าไปเรียกเลยครับว่าเป็นกฎหมายที่เราพูดกันเสมอว่ากฎโจรเนี่ยแหละครับในเมื่อประชาชนไม่ยอมรับคราวนี้เราได้เห็นการกระทำของไอ้ฝ่ายเผด็จการเจ้าศักดินาเนี่ยแหละครับที่กระทำต่อประชาชนนะครับคณะศิษย์วัดธรรมกายนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเนี่ยแหละครับถ้าเราไม่ยินยอมน้อมรับ
นะฮะกับกฎหมายโจรเขาก็จะใช้วิธีทุกวิธีนะครับในการเข้ามาทำร้ายทำลายนะครับการทำลายของเขาเนี่ยเขาดำเนินการอย่างมียุทธวิธีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราอยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้ศึกษานะฮะกลยุทธ์กลวิธีนะครับในการเข้าทำลายที่เขามองแล้วว่าเป็นศัตรูไม่ว่าตั้งแต่อดีตนายกทักษิณอ่ะย้อนหลังไปหน่อยก็ได้อย่างกรณีของนักศึกษาปี19ครับ6ตุลา19อย่างนี้นะครับพฤษภาธมิน35มาถึงอดีตนายกทักษิณนะครับเขาจะใช้สื่อของเขาเราอย่าไปเรียกเขาว่าเลยสื่อฮะถือเรียกเขาว่าเป็นกระบอกเสียงฮะไม่ไว่าจะเป็นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์357911นะฮะรวมทั้งปัจจุบันนี่ก็คือสถานีดาวเทียมต่างๆนะครับที่เขาจะใช้ค่อยๆออกข่าวทำลายดิสเครดิตยัดเยียดข้อหาความผิดให้กับเป้าหมายที่เขาจะทำลายนะครับย้อนไปง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดและชัดเจนที่สุดก็คืออย่างนายกทักษิณเนี่ยแหละครับอันนี้จะเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าเขาจะเริ่มออกมาว่ามีปัญหานักการเมืองโกงกินคอร์รัปชันท่านทักษิณโกงหุ้นนะครับโกงภาษีนะครับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะออกมาเป็นทอดๆมีคนรับลูกรับช่วงกันเป็นการตอกย้ำเพื่อให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยประชาชนเนี่ยเกิดความคล้อยตามไปด้วยนะครับเมื่อเขาประเมินถึงระดับหนึ่งว่าประชาชนคล้อยตามแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มจัดม็อบนะฮะจัดม็อบเพื่อกระตุ้นเพื่อเร้าอารมณ์เพื่อระดมคนให้อารมณ์ไปถึงขีดสุดนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนม็อบนะฮะเคลื่อนม็อบเพื่อมาทำลายกดดันอะไรต่างๆสรุปสุดท้ายถ้ายังต่อสู้แบบความเข้มแข็งอย่างอดีตนายกทักษิณเขาก็จะสุดท้ายก็จะใช้กำลังของทหารเข้ามาทำรัฐประหารนะครับฉะนั้นศึกษายุทธวิธีของเขาไว้ครับแล้วเราจะเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยนะฮะเขาทำอย่างมีขั้นมีตอนนะครับแล้วเราก็มองเราจะมองเห็นได้ว่าอะไรเนี่ยที่เป็นเครื่องไม้ของมือของเขาบ้างนะครับครับพอดีมีไลน์เข้ามาสายหลุดไปแล้วครับถ้ายังไงแล้วก็ติดต่อกลับมาใหม่นะครับฉะนั้นอยากให้พี่น้องเราทุกคนต้องศึกษาไว้ครับถ้างั้นเราจะหลงประเด็นไปกับเขาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะกรณีของการที่ปล่อยข่าวนะครับปล่อยประเด็นของข่าวต่างๆตามสื่อของเขานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับผมสัญญาณชัดเจนครับเชิญครับ อยากจะถามว่าในช่วงจังหวะสถานการณ์ของวัดธรรมกายเนี่ยรองฝ่ายเราสหพันธรัฐเนี่ยจะไม่ถือโอกาสนี้ร่วมกับแนวร่วมวัดพระธรรมกายลุกขึ้นเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับการทำงานของเราเนี่ยเราค่อยๆลุกคืบแล้วเราทำงานอย่างมีขั้นมีตอนนะครับบางเรื่องบางอย่างนี่ขออนุญาตที่ยังจะไม่เปิดเผยได้ไหมครับแต่ถามว่าเราสู้ไปด้วยกันไหมเราสู้นะครับแต่อะไรอย่างอื่นเนี่ยสู้ใช่ไหมครับสู้แน่นอนครับเราสู้เราสู้ตลอดครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเราไม่สู้ครับถ้าเราโอเคโอเคครับเพราะว่าผมเห็นว่าสถานการณ์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะรุกขึ้นได้พร้อมกันนะเพราะว่าวัดพระธรรมกายมีมวลชนเยอะแล้วถ้าเขากระทำกับวัดพระธรรมกายอย่างนี้เนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ลุกขึ้นสู้พร้อมกันทั้งประเทศเลยเนี่ยมันจะถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกเราไหมครับคือเราประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับเราทำงานกันหลายส่วนครับเราจะไม่ใช่มีเฉพาะตัวองค์การของเราฉะนั้นทุกอย่างทุกฝ่ายเราจะประเมินสถานการณ์กันไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องดูจังหวะที่เหมาะสมนะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยโอเคครับโอเคครับงั้นก็เข้าใจแล้วครับเข้าใจในสถานการณ์และเข้าใจจังหวะที่เราจะลุกพร้อมเพื่อให้ได้ชัยชนะครับอย่างมั่นคงและถาวรก็โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณมากครับมีอะไรไลน์เข้ามาอยู่แล้วนะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
คือสถามว่าเราสู้ไหมครับเราสู้ครับแต่สถานการณ์ที่เราจะปลุกเราขึ้นลุกสู้เนี่ยเราต้องประเมินครับต้องประเมินตอนนี้เราอยากให้ภาคประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวครับตื่นตัวจากสถานการณ์เหล่านี้และเรียนรู้สถานการณ์เหล่านี้ร่วมกันครับหลายท่านยังมีความสับสนงุนงงยังมีความไม่เข้าใจอยู่อีกเยอะเราต้องพยายามทำครับเราลุกขึ้นสู้นั่นหมายความว่าเราประเมินแล้วแล้วเราประสานกับหลายส่วนกันแล้วว่าประชาชนจะได้ใช้ชนะเบ็ดเสร็จนะครับสิ่งที่ผมกำลังที่เล่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีนะครับของศัตรูของเราเราพูดชัดๆเลยครับว่าเป็นศัตรูของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับของเอาเข้าไปไม่ได้อ่ะจะให้ติดต่อคนในวัดออกมาข้างนอกได้ไหมให้มาเอาของกินของใช้เข้าไปอ่ะครับเดี๋ยวอย่างนี้ครับพี่ไม่รู้จะทำครับพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพวกแท็กซี่เข้าไปก็ลำบากไม่รู้จะทำยังไงกะถ้าตลกมันก็ลึกคือทีเดียวละแหละแต่มันพี่พูดไม่ออกครับก็คือว่าถ้ารู้จักคนในวัดเนี่ยขอเบอร์แลกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ทางวัดลูกศิษย์วัดอ่ะเอารถบรรทุกออกมาแล้วก็เอาผักเอาของหมูหมากาไก่อะไรก็เอาเข้าไปได้ไหมครับถ้าเขาเป็นคนที่วัดอ่ะนะครับอาจจะเอาเข้าไปได้ง่ายแต่พวกเราคนข้างนอกล่ะมันจะมีปัญหาครับแล้วดีไม่ดีต้องขนกลับอ่ะครับนะครับผมก็คือว่าขอร้องให้ติดต่อมาหลังใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เบอร์แล้วก็นัดไปเจอที่ไหนให้เขาเอารถบรรทุกออกมาครับให้เขาเอารถบรรทุกออกมาแล้วไปซื้อของแล้วเอาเข้าไปในวัดเลยครับอยากได้นงได้น้ำได้พวงได้ผักได้ก็อะไรเอาขนไปทั้งบรรทุกเลยครับผมครับนะครับผมโอเคนะพี่ก็ฝากแค่นี้ครับผมครับลุงก็รู้หมาน้อยก็รู้เบอร์นี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อครับเดี๋ยวเรามีอะไรเราก็ประสานกันหลังใหม่เดี๋ยวผมจะไม่เพราะครับพอพี่จะกลับเมืองไทยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่ทางเมืองไทยครับนะครับโอเคยังไงก็พิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะให้เบอร์เอาไว้แล้วก็ถ้าจริงๆถ้าคนของธรรมกายออกมาแล้วเอารถออกมาครับก็ไปซื้อของเข้าไปมันจะง่ายครับนะครับผมโอเคพี่ฝากแค่นี้แหละจะได้ช่วยกันเพราะว่ามันอะไรของกินมันก็ไม่มีใช่ไหมมันแกงเราทุกอย่างอ่ะครับคืออย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ อยากจะแนะนำไว้นิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมุติเราส่งเข้าประตู5ครับแต่มันก็เข้ายากอ่ะเขาออกเขาเข้าไปแล้วครับเขาไปแล้วหลายคนแต่ตอนนี้มันมีปัญหาไงครับครับได้ครับเดี๋ยวเราจะออกอากาศให้นะครับนะฮะแล้วก็ทางวัดพระธรรมกายแล้วยังไงเดี๋ยวพี่จะประสานทางเมืองไทยให้อีกทีหนึ่งว่าจะไปนัดเจอกันที่ไหนครับจะอะไรที่ไหนแล้วก็ให้ลูกศิษย์เขาน่ะออกมาแล้วก็มันจะได้เข้าง่ายไงครับเพราะทำไมคนในวัดลูกศิษย์วัดเอาของเข้าไปกินไม่ได้เหรอนี่แหละครับจริงป่ะนี่แหละครับมันตัดเราหมดแล้วครับคนอื่นน่ะเอาเข้าไปมันลำบากไงครับคือตอนนี้เขาปิดประตูตีแมวนะครับคนอื่นมันเอาเข้าไปมันลำบากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกอากาศตรงนี้นะครับส่งข่าวไปถึงครับผมยังไงก็เดี๋ยวถ้าลุงหรือหมาน้อยรู้จักครับในใช่ไหมครับให้เขาเอารถบรรทุกออกมาแล้วก็แล้วมาพี่จะส่งเบอร์ให้ครับแล้วก็จะนัดกันไปเจอที่ไหนแล้วขนของเข้าไปครับทั้งน้ำทั้งผักทั้งอะไรของกินทุกอย่างน่ะข้าวก็เอาเข้าไปให้หมดเลยครับนะครับผมไปช่วยกันหลายๆนะโอเคครับจ้า
ครับแค่นี้แหละครับโอเคจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับก็คิดถึงนะครับแล้วก็ห่วงใยพี่น้องซึ่งกันและกันครับฝากข่าวตรงนี้ไปถึงลูกศิษย์ลูกหานะครับวัดพระธรรมกายครับท่านใดนะครับที่จะพอมารับอาหารนะครับที่พอที่จะมารับเสบียงกันได้นะครับติดต่อเข้ามาทางหลังไมค์กันก็ได้นะครับคือโฟนอินมาที่ฮอต112112นะครับเรื่องไหนนะครับที่เราไม่ออกอากาศนะครับบอกมานะครับเราก็จะไม่ออกอากาศแต่ติดต่อเรามาได้นะครับแล้วเราจะประสานงานให้นะครับอันนี้อยากจะถ้าเกิดคุณป้ายังติดตามรายการอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าการต่อสู้ยังไงผมว่าคิดว่าคงยังจะต้องใช้เวลาอีกนะครับในขณะเดียวกันสมมุติว่าถ้าเข้าไปทางวัดไม่ได้เดี๋ยวผมเชื่อว่าช่วงเช้านี่ครับเดี๋ยวจะมีญาติโยมนะครับประชาชนเข้ามาสมทบอีกนะครับเข้ามาสมทบอีกนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณป้ามีคนนะครับอยู่บริเวณรอบๆวัดพระธรรมกายเราดูครับว่าขบวนจากที่ไหนมาแล้วเข้าขาดเหลืออะไรนะครับน้ำข้าวปลาอาหารตรงนั้นเราก็สามารถที่เราจะร่วมกันต่อสู้ร่วมที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับข้าวปลาอาหารนี่เราสามารถที่จะบริจาคนะครับที่เราจะมอบให้กับพี่น้องเราไม่จำเป็นจะต้องในวัดอย่างเดียวนะครับคนที่อยู่รอบวัดก็สามารถทำได้ครับคุณจอร์จเฮาดี้บอกใช้โดรนส่งของนะครับคงไม่ไหวแล้วมั้งครับขึ้นไปคงจะโดนสอยเพราะว่าข้าวปลาอาหารนี่อันนี้ฟังดูจากพี่น้องของเราบอกว่าส่งมาเป็นรถนั่นแหละครับนั่นแหละฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราพยายามประสานให้ครับทางวัดธรรมกายถ้ามีผู้ติดตามรายการหรือใครติดตามรายการเราอยู่นะครับช่วยประสานงานด้วยนะครับประสานกันมาหลังไมค์กับเรานะครับว่ามีญาติโยมผู้ศรัทธามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆอาหารน้ำนะครับอยากจะส่งเข้าไปในวัดพระธรรมกายนะครับแต่เข้าไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะถ้าลูกศิษย์ลูกหาทางวัดที่คิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับในการต่อสู้ของญาติโยมของประชาชนที่อยู่ในวัดก็ประสานมาได้นะครับทางฮอต112112นะครับ ID Line ฮอต112112นะครับเดี๋ยวเราจะหาทางประสานหลังไมค์ให้นะครับคือสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเราก็ได้เห็นนะครับคือเราจะได้เห็นภาพเดิมๆนะครับก่อนการสลายพี่น้องเสื้อแดงนะครับราชประสงค์นะครับเขาก็ใช้เขาเรียกว่าปิดนะฮะปิดทางสัญจรเข้าออกปิดถนนนะครับตัดสัญญาณตัดไฟฟ้านะครับตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดไฟฟ้าตัดน้ำประปานะครับนี่ก็ไม่ต่างกันครับยุทธวิธีเขาเหล่านี้นะฮะทำให้เราประเมินได้ครับว่ายังไงเขาก็เข้าสลายเขาก็เข้าโจมตีเขาเข้าทำร้ายทำลายนะครับประชาชนแน่นอนนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวัดธรรมกายต้องเตรียมตัวรับมือตรงนี้ให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับวันนี้เข้าไม่ได้เขาก็ยืดเยื้อเขาก็ดึงเวลาแต่ด้วยสถานการณ์เขาอาจจะต้องเร่งรีบนะครับก็อาจจะเข้าเลยฉะนั้นการเตรียมพร้อมในการต่อสู้ในการต่อต้านต้องไม่ประมาทนะครับต้องมีการตื่นตัวเตรียมพร้อมสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลานะครับใครอ่อนล้านอนก่อนครับพักผ่อนนะครับผู้ที่ยังมีกำลังวังชามีความตื่นตัวก็คอยเป็นหูเป็นตานะครับเพราะว่าเรามาจากต่างถิ่นต่างที่กันนะครับแต่เรามีหัวใจดวงเดียวกันสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนานะฮะ
สู้เพื่อความเป็นธรรมนะครับเราดูแลซึ่งกันและกันนะครับอย่าทอดทิ้งกันครับอย่าเกี่ยงกันครับเราทำความรู้จักกันได้ครับเราพูดภาษาเดียวกันครับเราคนไทยเหมือนกันครับที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกเขาแบ่งแยกครับเขาแบ่งแยกแล้วปกครองครับเขาสร้างเรื่องสีสร้างเรื่องของภาคนะครับไม่ว่าสีไหนนะครับไม่ว่าภาคไหนครับสรุปแล้วสุดท้ายพวกเราก็โดนเขาเอารัดเอาเปรียบขูดรีดเหมือนเดิมครับแต่การเอารัดเอาเปรียบขูดรีดของเขาเนี่ยเขาทำแบบค่อนข้างนุ่มนวล นะครับบางคนถ้าหูตาไม่สว่างนี่ก็ไม่ทันเขาเหมือนกันนะครับอย่างกรณีเขายกเลิกโครงการ30บาทถึงไม่ยกเลิกนะครับเขาก็ให้ยาที่ไม่มีคุณภาพนะครับให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเราต้องเข้าใจเราต้องเท่าทันครับเขาใช้วาทกรรมนะฮะเขาใช้รูปแบบการสร้างภาพที่ดูดีแต่เนื้อหาของตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกครับเขาใช้สิ่งเหล่านี้ใช้วาทกรรมมาหลอกลวงประชาชนมายาวนานครับสิ่งที่เราพูดไปพูดมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงสหายหมาน้อยหรือน้องยัมมี่อะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆแล้วเราพยายามจะสื่อในยะในเรื่องของยุทธวิธีของเขาเนี่ยครับอยากให้ถ้าเกิดพี่น้องของเราทุกคนเนี่ยหูตาสว่างรู้เรื่องแล้วนะครับรู้เรื่องความชั่วร้ายของระบอบเผด็จการเจ้าศักดินาแล้วเนี่ยต้องพยายามตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจในยุทธวิธีกลวิธีของเขาในการเข้าทำร้ายทำลายประชาชนนะเข้ามาทำร้ายทำลายพวกเราเข้ามากดขี่เข้ามาหลอกลวงเราต้องเท่าทันครับถ้าเราไม่เท่าทันนะครับเราก็จะเป็นเหยื่ออยู่ร่ำไปนะครับแล้วเราผลสุดท้ายนะฮะเขาหลอกข่าวปล่อยประเด็นข่าวอะไรออกมาเราก็มัวแต่ไปเล่นประเด็นข่าวเล่นไปเล่นมาพวกเราก็มาทะเลาะขัดแย้งกันเองบาดหมางน้ำใจกันเองซึ่งไปเข้าทางเขานะครับโดยเฉพาะนี่ฮะพวกหน่วยทหาร IO ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่อยู่กับกองทัพภาคบ้างทหารม้าบ้างหรือหน่วยงานต่างๆที่เขานั่นนะเขาก็ปลอมมาเป็นสลิ่มครับทำให้เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องคาใจกับสลิ่มนะครับจริงๆก็คือเขาก็พยายามหลอกให้เราทะเลาะกันเองนะคือหลอกให้ประชาชนเขาทะเลาะกันเองนะฮะนี่คือหลักสูตรแบ่งแยกและปกครองเขาฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นครับถ้าเราไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราอย่าไปทะเลาะกันเลยฮะไอ้ที่จะเป็นสร้างไอดีเทียมไอดีหลอกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปเล่นด้วยครับถ้างั้นความรู้สึกเราก็จะตีรวมว่าพวกนี้เป็นสลิ่มจริงๆแล้วก็เป็นทหารพวก IO พวกแอบเข้ามาเสี่ยมมันเนียนครับเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสามัคคีกันนะฮะซึ่งมันเข้าทางเขาเมื่อประชาชนไม่สามัคคีแตกแยกกันเนี่ยแหละครับสิ่งที่เห็นเนี่ยฮะประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคนที่ได้ผลประโยชน์ก็พวกเขาครับก็คือพวกเจ้าแหละครับแล้วก็พวกกลุ่มที่รับใช้เจ้านะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามยับยั้งชั่งใจระงับอารมณ์ไว้ตั้งสติให้ดีครับการต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยสติเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราจะต่อสู้ด้วยวิธีการหนักเบาอะไรของเราสติสำคัญที่สุดนะครับนอกจากความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอเราต้องตั้งสติครับแล้วก็สลัดความกลัวตรงนั้นออกไปนะฮะถ้าเราสลัดความกลัวออกไปได้เนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองครับว่าเราก็สามารถต่อสู้กันได้นะฮะเราจะ3คน5คนเรามีวิธีการยังไงปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นนะฮะทุกคนจะทราบดีกว่าเราที่อยู่ห่างไกลกันนะครับการแก้ปัญหาการตอบโต้นะการจู่โจมนะครับการหลบหลีกอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าพี่น้องของเราเนี่ยถ้าตั้งสติดีๆนะครับเราสู้เขาได้ตลอดครับอย่าไปคิดว่ามันจำเป็นจะต้องสู้ด้วยมวลชนยกขบวนไปถล่มมันทีเดียวไม่จำเป็นครับการต่อสู้อย่าไปคิดว่าจะจบใน3วัน5วันครับเราค่อยๆนวดนะฮะเราค่อยๆบีบนะฮะค่อยๆโจมตีตรงโน้นตรงนี้ทีละจุดนะฮะจุดเล็กจุดใหญ่จุดย่อยนะครับการต่อสู้ต้องสร้างความปั่นป่วนให้เขาก่อนนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายครับอย่างพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกิร์ตเวย์อันนี้ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่าเขาทำงานกันอย่างเงียบๆลับๆและทำงานแบบมีจุดหมายนะครับมีเป้าหมายนะครับแล้วมีความมั่นคงครับมีความแน่วแน่นะครับเนี่ยแหละครับนี่คือการต่อสู้ครับ
คนละสัดคนละส่วนตามความเหมาะสมตามความชำนาญนะฮะตามพรสวรรค์ที่เรามีนะครับเราสามารถทำได้ทุกเรื่องครับเราสามารถทำได้ทุกเรื่องอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องเลือกการต่อสู้ต้องมีม็อบมีเวทีต้องยกไปไล่ฮึมอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ครับเราทำได้หลายเรื่องครับทำได้หลายอย่างครับการต่อสู้ยกตัวอย่างอย่างบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะอย่างสงครามเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้มีที่ว่าการสั่งการเป็นเอกภาพอย่างเดียวนะครับประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันครับในการต่อสู้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่เขาคิดค้นวิธีการต่อสู้ของเขาเองนะครับเขาสามารถชะลอศัตรูได้เขาสามารถทำลายศัตรูได้เขาสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับศัตรูได้นะครับสิ่งเหล่านี้แหละนี่คือการต่อสู้ครับบางคนบอกว่าให้การต่อสู้ต้องใช้ปืนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสิ่งที่แรกก็คือสิ่งแรกคือต้องใช้ความกล้าหาญก่อนนะฮะเมื่อมีความกล้าหาญมีสติค่อยๆใจเย็นค่อยมองอาวุธเนี่ยอยู่รอบกายของเราตอนนี้อย่างที่วัดธรรมกายลูกศิษย์ลูกหาต่างๆเนี่ยก็คือการใช้โทรศัพท์สัญญาณตอนนี้ถ้าสมมุติถูกตัดสัญญาณแพร่ภาพไม่ได้ก็อัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ครับถ่ายไว้ครับถ่ายเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกนายอย่าลืมนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานในอนาคตนะครับซึ่งจำเป็นและสำคัญมากๆนะครับเพราะการต่อสู้ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่นะฮะสักวันหนึ่งเมื่อเราสามารถกำชัยได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ขอฝากไว้รายการหน่อยนะครับเชิญครับคนไทยอ่ะนะที่อยู่ในเมืองไทยถ้ามีช่องทางไหนอ่ะนะขอร้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะทางไหนถ้าคุณทำได้ก็ช่วยพวกพี่เขาก็อยู่แถวนั้นนั่นแหละแต่นี่ว่ามันเข้าไปยากครับนะแล้วเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาสกัดทุกที่เลยแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อถ้าคนที่วัดไม่ออกมาไอ้คนข้างนอกเราไม่ห่วงหรอกครับเพราะคนข้างนอกน่ะเขาก็มีวิธีของเขาอยู่แต่ขอร้องว่าช่วยกันคนละไม้ละมือว่าเอาอะไรเข้าไปในวัดได้ให้ที่คนเขาอยู่ในวัดกินครับเพราะตอนนี้เขาล้อมอยู่มันลำบากคนไทยด้วยกันน่ะอย่าอยู่เฉยไอ้พวกเฉยมันก็เฉยไปถ้ามึงจะตายมึงอย่ามาอ้อนวอนนะขอร้องครับนะช่วยกันหน่อยนะคะครับทุกคนถ้าคิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันเลือดสีแดงนะคะไม่ใช่เป็นเลือดสีอื่นขอร้องแค่นี้นะช่วยกันหน่อยนะคะทุกคนไม่ว่าอยู่ประเทศนอกหรืออยู่ในประเทศไทยถ้าคิดมีหัวใจนะครับช่วยกันหน่อยไปทางไหนได้ก็ไปเข้าประตูไหนได้ก็เข้าติดต่อคนในวัดได้ก็ช่วยหน่อยเพราะพี่ก็อยู่ต่างประเทศแล้วญาติพี่น้องก็อยู่แถวนั้นแหละก็ช่วยกันขนาดอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดเขายังไปกันเลยนะคนอยู่ใกล้ๆอ่ะช่วยกันหน่อยนะคะมีอะไรนิดอะไรหน่อยอ่ะโยนเข้าไปได้ก็โยนเข้าไปในวัดน่ะติดต่อคนในวัดหรือพระก็ได้แค่นี้นะคะครับผมขอบคุณมากค่ะครับนี่แหละครับ ขนาดพี่น้องเราอยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศครับยังส่งแรงใจครับยังพยายามหาทางที่จะช่วยจะสนับสนุนครับลูกศิษย์ลูกหานะครับประชาชนที่เข้าไปปกป้องวัดพระธรรมกายนะครับฉะนั้นพี่น้องของเราที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ในเมืองไทยนะครับอย่าเฉยเมยนะครับตัวท่านเองก็ไม่รอดนะครับไม่รอดหรอกครับทุกวันนี้ท่านทำมาหากินอยู่ก็ลำบากยากแค้นอย่าอ้างเลยครับว่าเราไม่มีกำลังมีภาระถ้าเราติดโน่นติดนี่นะครับทุกคนจะค่อยๆตายไปเรื่อยๆครับหมายความว่าคุณทุกคนนะฮะที่อยู่ในกาลาแลนด์ก็จะค่อยๆมีความลำบากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจค่อยๆตกคุณก็จะค่อยๆห่อแห้งห่อเหี่ยวลงไปนะครับฉะนั้นลุกขึ้นมาเถิดครับ
พี่น้องประชาชนทั้งหลายครับไม่ว่าคุณจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ครับคุณประชาชนเหมือนกันครับอย่าไปหลงกระแสครับที่เขาแบ่งสีแบ่งภาคเป็นไงล่ะครับยกตัวอย่างนะครับดูอย่างพี่น้องภาคใต้นะครับเรื่องของยางพาราเป็นยังไงบ้างครับนะฮะน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ทุกคนได้สำนึกนะครับอยากให้ทุกคนได้คิดครับอย่าเอาความโกรธนะฮะอย่าเอาข่าวที่เขาพยายามเสี้ยมพยายามแทรกตอกลิ่มให้พวกเรานะฮะแบ่งแยกกันนะครับเราแบ่งแยกกันมันการต่อสู้มันก็ไม่มีกำลังนะครับเราก็มัวแต่มานั่งทะเลาะกันเองนั่งด่ากันไปนั่งถกเถียงกันไปกันมาพวกเขาก็อยู่แบบสบายแล้วเขาก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เอาไปจากพวกเราทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนได้สำเนียกนะครับอยากให้ทุกคนได้ตระหนักตรงนี้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นเหลืองเป็นแดงคุณจะมีสีไม่มีสีคุณจะเป็นไทยเฉยไทยเฉยไทยแฉะอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณโดนเหมือนกันหมดครับทุกวันนี้เป็นไงครับการทำมาหากินของพวกคุณเป็นไงกันบ้างครับนะฮะการค้าขายเป็นไงบ้างครับคุณหาเงินได้สะดวกไหมนะครับราคาข้าวราคายางดีขึ้นไหมนะครับลูกหลานมีโอกาสศึกษาร่ำเรียนมีทางเลือกมากน้อยขนาดไหนนะครับสวัสดิการในชีวิตคุณการรักษาพยาบาลนะครับการเดินทางความเป็นอยู่นะครับคุณเป็นยังไงครับเพิ่งระลึกไว้ครับคุณรู้สึกคุณเอาตัวรอดอยู่ได้ไม่นานแล้วครับถ้าหลังจากที่ถ้าเขาสมมุติว่าถ้าเขากำจัดวัดพระธรรมกายได้ต่อไปเขาจะเข้มข้นกว่านี้ครับเขาจะเข้มข้นกับประชาชนมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการดำเนินชีวิตเขาจะออกกฎหมายออกมาครอบคุมครอบครองกดขี่พวกคุณอีกเยอะนะครับดังนั้นคุณจะไม่มีโอกาสนะครับคุณจะไม่มีโอกาสที่จะตั้งตัวนะฮะดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานดูแลชีวิตคนนะชีวิตคุณเองให้มีโอกาสที่ดีขึ้นไปได้นะครับดังนั้นศึกษานะครับทำความเข้าใจศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบดูครับตอนนี้สถานการณ์การทำมาหากินของพวกคุณไม่ว่าการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยย้อนหลังกลับไปสัก10ปีครับมองย้อนกลับไปครับเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือเลวลงนะครับเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงนะครับลองดูครับเปรียบเทียบเรียนรู้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องให้ใครที่จะต้องมาบอกมาสอนเพราะว่าสิ่งที่มันประจักษ์ชัดกับตัวคุณเองเนี่ยนะครับมันตอบคำถามตอบข้อสงสัยให้กับตัวคุณเองได้อย่างดีนะครับฉะนั้นอย่าละเลยนะครับอย่าละเลยปัญหาต่างๆนะอย่าเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนคนอื่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับกูไม่เดือดร้อนนะครับคุณยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอกครับตราบใดที่อยู่ในกาลาแลนด์นะครับฉะนั้นมีทางเดียวครับสลัดความนิ่งเฉยออกไปซะครับสลัดความกลัวออกไปครับการต่อสู้ไม่จำเป็นนะฮะว่าจะต้องหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้อาวุธทุกอย่างมันเป็นอาวุธหมดนะครับอาวุธสิ่งแรกก็คือถ้าคุณมีสติคุณก็มีปัญญานะครับตอนนี้ถ้าถามว่าเข้าวัดไม่ได้ทำยังไงนั่นแหละครับสะดวกตรงไหนก็ครับถนนมีนะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยครับปิดอยู่ข้างหลังนะฮะไอ้ข้างหลังทหารที่มันปิดอีกทีนะฮะปิดไปเลยครับปิดให้รอบทิศรอบด้านครับเราปิดมันอีกชั้นหนึ่งครับก็ลองดูฮะว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครับไหนๆมันถึงขนาดนี้แล้วถ้าคุณยอมมันไปฮะเขาชนะครั้งนี้เขาจะได้ใจมากครับแล้วเราจะยากครับที่เราจะรื้อฟื้นขึ้นมานะครับที่เราจะรื้อฟื้นการต่อสู้ขึ้นมามันจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เผด็จการถึงจะไม่ชัดเจนแต่มันก็เต็มรูปแบบนะครับเขาไม่แสดงออกแต่เขาก็จะคือพูดง่ายๆว่าต่อไปเนี่ยเขาจะก้าวไปหาคุณถึงที่ถึงบ้านนะครับหลายคนก็ขณะนี้เราก็รู้กันครับเราก็ทราบกันนะฮะว่าหลายคนที่เขาจดชื่อจดอะไรไปเนี่ยครับเขาก็ติดตามถึงบ้านฉะนั้นพี่น้องสามัคคีกันครับหมู่บ้านไหนตอนนี้ผมสนับสนุนเลยนะครับหมู่บ้านไหนไม่ยอมรับกฎโจรครับยกธง
นะฮะยกธงขึ้นเลยครับต่อสู้กันเลยครับว่าหมู่บ้านนี้เราไม่รับเขตอำนาจรัฐนะครับพูดง่ายๆไม่รับอำนาจโจร นะครับงดเสียภาษีงดสนับสนุนเรียกประชุมอะไรต่างๆเราไม่ต้องเข้าร่วมครับหมู่บ้านไหนพร้อมดำเนินการได้เลยครับไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวครับเหมือนอย่างกรณีที่เราทอดกฐินนะฮะที่เราใส่เสื้อแดงกันทั้งหมู่บ้านนะครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าประชาชนเราสามัคคีเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเจ้าหน้าที่ก็ลูกหลานเข้ามาคุยนะฮะเราก็อธิบายทำความเข้าใจกันไปครับที่ไหนจะนัดหยุดงานนัดเลยครับไม่ต้องรอนะครับนัดหยุดงานกันได้เลยนะฮะที่ไหนไม่สะดวกก็คิดจะทำอะไรยังไงดำเนินการเลยการต่อสู้มีหลายวิธีครับมีหลายวิธีมากนะฮะอย่าคิดว่าเรามีวิธีเดียวเขามีปืนเราต้องมีปืนใช่ครับมันต้องมีอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะความชอบธรรมมันอยู่กับเราการใช้อาวุธเพื่อปกป้องนะฮะชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พี่น้องประชาชนเรานี่คือความชอบธรรมอย่าไปห่วงครับอย่าไปกลัวครับเรื่องข้อหาก่อการร้ายเราสู้กับเผด็จการที่ไหนในโลกนะครับความชอบธรรมอยู่กับเราทั้งนั้นไม่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับในการต่อสู้นะครับไอ้ที่เขาพยายามก่อว่าเออเดี๋ยวเราจะข้อหาก่อการร้ายที่โน่นที่นี่ครับอย่าไปกลัวครับถ้าประชาชนลุกขึ้นสู้จริงๆครับเดี๋ยวนานาชาติเขาจะเข้ามาสนับสนุนกันเองตอนนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้กันเองเนี่ยใครเขาจะกล้าเข้ามาครับเขาก็จะจดจ้องจ้องกันอยู่ผมก็ประสานกันอยู่กับหลายฝ่ายนะครับการทำงานของเราก็มีบ้างครับมีครับมีการประสานกับนานาชาติไม่ใช่เราไม่มีแต่บางเรื่องเราก็เปิดเผยไม่ได้นะครับเขาก็รอกันอยู่รอจังหวะนะครับว่าเมื่อไหร่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวของตัวเองสักทีเนี่ยครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีครับในการลุกขึ้นมาปกป้องวัดพระธรรมกายปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับของลูกของหลานนะครับเพื่ออนาคตนะครับเพื่ออนาคตลูกหลานจะได้มีโอกาสที่ดีมีสวัสดิการชีวิตที่ดีเราต่อไปแต่ละคนก็อายุเยอะจะได้มีสวัสดิการนะครับไม่ใช่ว่าต้องมารอลูกหลานคอยส่งลูกหลานก็ลำบากในการทำมาหากินทำมาได้ก็ถูกเขาขูดรีดเอาไปครับขึ้นภาษีบ้างนะฮะข้าวของราคาข้าวของเครื่องใช้เขาก็แอบขึ้นอยู่ตลอดเวลาน้ำมูกน้ำมันทั้งที่น้ำมันเราก็มีในปริมาณที่สามารถส่งออกนอกประเทศได้เนี่ยเขาก็ปิดหูปิดตาเรามานะครับอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเราก็พยายามพูดคุยซ้ำแล้วซ้ำอีกใครที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งเอ๊ะช่องไฟเย็นชานอลยัมมี่เรวอลูชั่นเขามีอะไรกันทำไมเกี่ยวกับเรื่องข้อหาให้ด่าเจ้าล้มเจ้าหรืออะไรยังไงครับอยากให้กลับไปฟังครับคลิปต่างๆที่อยู่ในช่องเหล่านี้นะเราก็พูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแหละครับแต่ก็ด้วยวิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันลองไปฟังครับไปหาโหลดคลิปฟังนะแล้วจะเข้าใจครับบางเรื่องเราอยากตอนนี้บางคนก็เล่าเรื่องที่ผ่านมานะฮะบางคนก็คาดการณ์อนาคตเราก็แบ่งหน้าที่กันไปตอนนี้เราอยากให้ทุกคนได้อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันครับตอนนี้เราศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันในกรณีวัดธรรมกายนี่ฮะชัดเจนที่สุดแล้วครับนี่ขนาดวัดนะครับวัดที่เป็นที่พึ่งพิงนะครับวัดที่มีแต่ความดีงามวัดที่เป็นที่ฝึกฝนตนฝึกฝนคนในชาตินะครับวัดที่ให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อพี่น้องประชาชนคนไทยมวลมนุษยชาตินะครับเราวัดพระธรรมกายนี้ไม่ได้ให้ช่วยไม่ได้ให้การช่วยเหลือเฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติวัดพระธรรมกายไปถึงนะครับนะฮะดูอย่างแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล นะครับวัดพระธรรมกายก็ส่งข้าวสารอาหารแห้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับฉะนั้นเนี่ยครับขนาดทำดีขนาดนี้ครับไอ้พวกเจ้ามันยังไม่ไว้เลยครับนะฮะเพราะไปทำดีประชาชนศรัทธาแล้วที่สำคัญคือทำให้ประชาชนหูตาสว่างด้วยครับเพราะหลักของศาสนาพุทธนี่เป็นหลักของเหตุและผลนะครับไม่ใช่เป็นเหตุแห่งความงมงายพูดอะไรมาแล้วเชื่อนะฮะการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยคือเพื่อให้จิตใจสงบเพื่อให้พิจารณาข้อเท็จจริงนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าสังคมตัวเองหรือครอบครัวเป็นยังไงนะพิจารณาด้วยสตินะครับหาความสงบพิจารณาด้วยสติแล้วสุดท้ายทุกคนก็จะหาทางออกและทุกคนก็จะพบกับความเป็นจริงนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับ
ที่เจ้าเขาไม่ยอมนอกจากไม่คอยไม่เคยส่งไม่ส่งสวยให้เขาไม่เป็นมือไม่เป็นไม้ไม่เป็นเท้ารองรับคำสั่งของเขานะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เขาต้องทำลายวัดพระธรรมกายการทำลายวัดพระธรรมกายนอกจากจะคิดจะยึดทรัพย์สินเงินทองของมีค่านะครับเขาถือว่าการทำลายครั้งนี้เขาไม่ได้มองแค่ประโยชน์มุมเดียวนะครับเขาไม่ได้มองประโยชน์มุมเดียวเขามองหลายมุมนะครับถือโอกาสทำลายถือโอกาสยึดทรัพย์สินมันเป็นของตัวเองนะครับใช้สถานการณ์อย่างนี้ครับเพื่อไล่ประยุทธ์เพื่อไล่ไอ้ตือหมูตอนนะพลาดอะไรมาคนที่เป็นหนังหน้าไฟใครครับตอนนี้ก็คือประยุทธ์ไอ้ตือหมูตอนนะฮะคณะรัฐบาลทั้งหมดแต่ที่แน่ๆคือประยุทธ์นะครับชัดเจนครับศึกษากรณีผ่านมานี่ผมอยากให้ศึกษากรณีของพฤษภาปี35นะครับผมอยากให้ประชาชนนะฮะให้พวกเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับในกรณีของพฤษภา35เนี่ยถ้าได้มีโอกาสเข้าไปศึกษานะครับใครอยู่ที่เหตุการณ์ในตรงนั้นแล้วได้ศึกษากับข้อเท็จจริงได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นรวมทั้งผู้ที่ร่วมเคลื่อนไหวนะครับเป็นหลักเป็นแกนอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจเลยนะฮะพฤษภา35เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ทหารออกมานะครับออกมานี่เขาไม่ได้มีเป้าหมายทำร้ายประชาชนนะฮะจริงๆก็คืออยากจะมาหยุดสถานการณ์แล้วก็จับกลุ่มจำลองนะครับแต่พอเข้ามาเนี่ยฮะสถานการณ์มันก็ยันกันยืดเยื้อนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับเขาเตรียมการนะฮะเขาเตรียมการพอเวลาใกล้ค่ำนะฮะเรื่องนี้ก็ไปถามพันลบปิ่นมณีได้นะครับเตรียมคนไปเผานะฮะเผาสถานีตำรวจนะฮะให้นักศึกษาเข้าไปซุ่มๆอยู่แถวตรงหลังๆวัดสระเกศนะฮะพอทหารยิงขู่ฮะก็หามคนออกมานะฮะว่าถูกทหารทำร้ายนะครับหามไปหามไปทุกอย่างมันมีฉากครับพอช่วงมืดค่ำนะฮะพอช่วงค่ำไปแล้วก็เวลาก็ประมาณ3ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นอยู่ดีๆก็มีกองทหารออกมาฮะไม่ว่าสุชินดาไม่ว่าอิสระพงศ์ก็งงครับเฮ้ยทหารหน่วยนี้มาจากไหนวะเนี่ยกูไม่ได้สั่งทำไมมาไงวะเนี่ยเข้าไปไล่จับไล่กระทืบนะครับประชาชนที่อยู่ในโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับผู้นำหน่วยคนนั้นตอนนั้นรู้สึกจะชื่อพันเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับแล้วทุกวันนี้ก็เป็นองคมนตรีนะครับก็คือพูดง่ายว่าทำงานให้กับกษัตริย์นั่นแหละนะครับโผล่มาเข้าทำลายครับทั้งอิสระพงศ์ทั้งสุจินดาก็รับไปสิครับเพราะสื่อของเขาที่อยู่ในมือนะครับสนธิลิ้มเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องของม็อบร่วมกับจำลองสีเมืองรวมทั้งมีครั้งเครือข่ายของเขานะฮะตรงนั้นแหละครับพอทหารเข้าไปกระทืบประชาชนคนที่รับหน้าหนังไฟก็คือทั้งสุจินดาทั้งอิสระพงศ์นะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สั่งแต่คราวนี้ข่าวมันออกไปแล้วนะโดยสถานการณ์อย่างนั้นเมื่อก่อนนี้สื่อของเรามันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียนะฮะไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ไม่มี LINEเราก็รับฟังแต่สื่อของเขานะไม่ว่า3579ไทยรัฐเดลินิวมติชนอะไรต่างๆนะครับมันเป็นของเขาหมดนะครับนั่นแหละครับผลสุดท้ายก็อยู่ดีมีฮีโร่ออกมานะมานั่งเรียกทั้งสองฝ่ายเข้าเฝ้าน่าละครับแล้วผลสุดท้ายคนที่รับพูดง่ายรับขี้ไปเต็มๆนะก็คือสุจินดานะสกุลหนุนพักดีสิ่งเหล่านี้ฮะถ้าระบอบเจ้านะครับเราสามารถโค่นล้มไปความจริงอีกหลายเรื่องหลายอย่างจะถูกเปิดเผยนะครับเราจะให้ศึกษาย้อนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเอาความเป็นจริงทั้งหมดเอามาตีแผ่กันครับทุกวันนี้ครับหลายคนถูกใส่ร้ายอยู่โอเคใช่บางคน
ได้อำนาจอาจจะหลงอาจจะเหลิงไปครับถูกเขาหลอกใช้ครับฉะนั้นกรณีของประยุทธ์นะครับกายตือตีโป้ยตีโป้ยกายนี่ยังไงบอกตรงๆครับมึงไม่รอดหรอกครับมึงก็โดนเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่ามึงจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ที่เข้ามากดดันมึงก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมึงอยู่ดีจะมีไอ้หน่วยที่มึงไม่ได้สั่งนะฮะเข้าไปทำร้ายประชาชนแล้วเดี๋ยวมึงก็รับหน้าไปแล้วกันนะสื่อก็อยู่ในมือถามมึงจะไปตอนนี้ถามว่ามึงจะลงหรือจะย้ายมาอยู่ข้างประชาชนก็คิดเอาแล้วกันนะครับอยู่ข้างประชาชนยังไงก็รอดครับอนาคตต่อไปก็รอดถ้าอยู่ข้างฝ่ายเจ้านะยังไงมันก็ไม่รอดเจ้าก็ไม่รอดครับอนาคตต่อไปนี่มันมีการรวบรวมหลักฐานมันมีอะไรหลายๆเรื่องซึ่งหลายฝ่ายหลายทีมเขาก็ทำกันอย่างเงียบๆนะครับเขารอวันกันอยู่นะครับบอกตรงๆก็ไม่รอดหรอกครับครับสวัสดีครับเออหรอพี่ขอพูดหน่อยนะครับเชิญครับพี่ไม่เคยเดี๋ยวประชาชนเขาจะเข้าใจผิดป้าไม่เคยย่างเหยียบเข้าวัดธรรมกายเลยสักครั้งหนึ่งมีแต่ผ่านไปครั้งเดียวไปเมืองไทยบ่อยมากนะแต่ไม่เคยเหยียบเดี๋ยวประชาชนจะหาว่าป้าสนับสนุนหรืออะไรอย่างเงี้ยป้าเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรแล้วคนไทยอ่ะในเมื่อถ้าคุณรักคุณต้องทำที่ป้าออกพูดมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่สิเป็นคนวัดธรรมกายใช่สิเป็นคนพวกล้มเจ้าอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะขอยึดมั่นด้วยสัตว์จริงเลยนะทุกคนป้าคนนี้พูดจริงทำจริงไม่เคยเข้าวัดธรรมกายแม้กระทั่งครั้งเดียวแต่ที่เห็นแบบนี้คือมันไม่เหมาะสมเราเป็นคนไทยด้วยกันนะขอให้ช่วยขนาดนี้ยังทนไม่ได้เลยครับไม่เคยเลยนะบอกตรงๆเลยไม่เคยเรื่องว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มาต่างประเทศป้ายังไม่เคยสนใจเลยแต่ตอนนี้ป้าทนไม่ได้ครับถ้าคนไทยเฉยก็ไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะทำไงแล้วสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะรู้เองว่าพวกคุณอ่ะเจ็บปวดแค่ไหนเจ็บมากี่ครั้งแล้วนะขอร้องแค่นี้ป้าไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพื่อจริงๆไม่เคยเข้าวัดธรรมกายเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยช่วยระดมหน่อยไอ้นู่นไอ้นี่หน่อยนั่นหน่อยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เคยเข้าวัดธรรมกายเลยแล้วไม่เคยรู้จักด้วยแต่ทนดูไม่ได้ถึงได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนที่มีหัวใจรักชาติรักประเทศไทยของเราอย่าเอาพวกมันไว้ล้มล้างมันให้หมดพวกเราลูกหลานจะได้สบายถ้าคิดถึงอนาคตข้างหน้าไอ้แค่เวลาสั้นๆน่ะนะอย่าไปคิดเราต้องคิดวันข้างหน้าขอฝากแค่นี้เพื่อลูกหลานของคุณครับเราจะตายวันไหนเรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ครับนะคุณต้องช่วยกันนะคะคนในประเทศไทยทุกๆคนขอร้องฉันก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแต่ฉันไม่เกี่ยวแล้วฉันเป็นคนอื่นแล้วแค่นี้นะคะขอฝากขอบพระคุณคนไทยในประเทศไทยทุกๆคนนะคะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมนี่แหละครับนี่คือเสียงจากประชาชนจริงๆทั้งที่โทรเข้ามาเนี่ยครับคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาก็มีชีวิตมีสวัสดิการชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตที่ว่าถือว่าดีแล้วนะครับเนี่ยเขายังมีความรักมีความเป็นห่วงนะครับเขาช่วยอะไรได้เขาสู้อะไรได้นะครับทั้งที่เขาก็ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแต่เขาก็ยังห่วงอนาคตห่วงใยที่สำคัญก็คือรักความยุติธรรมนะฮะเขายังส่งเสียงมาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาเสียสละนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในกาลาแลนด์นะครับลองคิดดูให้ดีนะครับว่าคุณเป็นอย่างไรครับจิตใจคุณเป็นอย่างไรนะครับนะฮะคุณจะสู้ไหมคุณจะลุกขึ้นมาไหมหรือคุณจะให้เขากดขี่เหยียบย่ำนะฮะโกหกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนะฮะคิดดูครับ
ช้สถานการณ์ตรงนี้ฮะทำความเข้าใจศึกษากันนะครับทำความเข้าใจให้ดีครับแล้วประเมินว่าอนาคตของพวกคุณจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่าประยุทธ์ประวิตรคงไม่มีสภาพอะไรที่จะแตกต่างไปจากกับสุชินดาครับกับทางอิสรพงศ์นะครับแต่ผมคาดว่านะครับประยุทธ์ประวิตรเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าอยู่ยากนะครับอยู่ยากมากนะครับตอนนี้ผมว่ามีทางเลือกไม่มากนักนะครับที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาได้ถ้าคุณคิดว่าแต่ผมคือสิ่งที่พูดไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังเพียงแต่ว่าผมเสนอแนวทางไปให้แค่นั้นเองให้คิดนะครับว่าถ้าคุณสามารถพลิกลำมารวมกับประชาชนแล้วโค่นล้มมันซะเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถอยู่รอดแล้วคุณก็จะอยู่แบบนะฮะจะอยู่แบบมีเกียรติได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะครับถ้าคุณจะรับใช้คุณก็รับใช้ครับทำร้ายประชาชนก็ทำไปแต่รับรองว่าคุณจะไม่สามารถอยู่ได้กับสุจินดานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่ครับครับก็ทำไมเราต้องออกมาวันนี้ทั้งที่ไม่อยากออกมาเลยนะอยากจะนอนอยู่บ้านสบายสบายเพราะว่ามันมีหมูหยองอะโดนเขาหลอกแล้วหลอกอีกหมูยองเมาแล้วย่างแล้วทำไมต้มแล้วตำแล้วไปตากแดดตากแดดแล้วมาตำเองไม่เข็ดสักทีทำให้กูเหนื่อยไม่เลิกเลยเนี่ยเอาไปตุ๋นด้วยนะฮะหมูสนามเอ้แต่มองกูกลับมันก็ดีเหมือนกันนะตอนปี48ไอ้หมูปี48ไอ้หมูยองมาทำเรื่องให้พวกนั้นรับประหารได้พอรับประหารปุ๊บเกมพลิกปั๊บเสื้อแดงตื่นตัวไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรโวลูชั่นมิสหายพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมทุกท่านนะครับเราครับสถานีไฟยันชานอลครับไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงหมาน้อยนะครับแล้วก็สหายยังบัตรนะครับรวมทั้งน้องยัมมี่ครับขุนทองไฟเย็นนะครับทุกคนนะครับส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมสู้อยู่ตลอดเวลาครับเราร่วมในสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแต่เราส่งเสียงถึงกันเราจะทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็ส่งข่าวถึงกันครับใครมีอะไรครับพี่น้องเราที่อยู่ในวัดพระธรรมกายครับสามารถโฟนอินส่งข่าวเข้ามานะครับเราจะช่วยประสานงานให้นะครับเราอยู่ด้วยกันเรารับปากแล้วนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับไม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์ไม่ว่าทั้งที่วัดธรรมกายหรือที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันนะฮะเราไม่ทอดทิ้งกันนะครับเราบอกแล้วเราว่าเราสู้แล้วเป้าหมายเราชัดเจนครับเราไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนมากครับ1ล้มระบอบครับเพราะมันเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วครับความชอบธรรมเรามีอยู่ในมือเราเหลือล้นนะครับเราต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าไปหลงกับประเด็นข่าวเขาเดี๋ยวจะเป็นผู้ก่อการร้ายไอ้พวกล้มเจ้าล้มเจ้าครับเราอย่าไปหวั่นไหวตามที่กระแสข่าวเขาออกมาฮะเขาพยายามจะทำลายเรานะครับพยายามจะทำลายความชอบธรรมที่อยู่ในฝ่ายเรานะครับพวกเรากันเองฮะบางทีก็พากันหลงประเด็นนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับโอ้อย่าไปนั่นเดี๋ยวเป็นข้อหาล้มเจ้าเดี๋ยวล้มเจ้าแล้วนะจะเดือดร้อนนะครับถ้าเราห่วงเรากลัวอย่างนี้ไม่มีทางชนะครับไม่มีทางชนะแน่นอนนะฮะสู้กับวนกันอยู่ในอ่างนะฮะพาไปซ้ายไปขวานะครับไม่พาขึ้นเขานะฮะไม่พาขึ้นไปถึงยอดของปัญหาก็คือปัญหาทุกอย่างก็คือมาจากปัญหาของเจ้าทั้งนั้นแหละครับปัญหาของเจ้า
ที่กดขี่ก .6 หลอกลวงกดขี่นะฮะเข็นฆ่าประชาชนนะฮะเราไม่สามารถไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้เราไม่สามารถเข้าตีปัญหาตรงนั้นได้เพราะเรากลัวไงครับกลัวในการหลอกลวงนะกลัวในการทำเรื่องของเขาจะยัดข้อหากลัวนะครับในการที่เขาจะมาทำร้ายทำลายดิสเครดิตนะฮะถ้าเรายิ่งกลัวแล้วเรายิ่งเข้าทางเขาถ้าเราไม่กลัวสินะฮะถ้าเราไม่กลัวเราก็สามารถพูดความจริงได้อย่างนี้หลายคนบอกโอ้ก็คุณอยู่ข้างนอกนี่คุณก็พูดได้ทำได้มาสิครับมาอยู่ข้างนอกอย่างเราบ้างสิครับนะฮะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าคุณคิดจะสู้คุณอยู่ตรงไหนคุณก็สู้ได้ถ้าคุณมีปัญญาคุณก็มีวิธีการของคุณนะครับแต่ถ้าอยากจะสู้ให้เต็มขีดอย่างพวกเราเนี่ยออกมาครับออกมาพูดความจริงกันครับอย่าอ้างโน่นอ้างนี่อย่าอ้างภาระครอบครัวอย่าอ้างลูกอ้างเมียนะฮะโยนภาระให้ลูกเมียนะฮะเอาลูกเมียเอาครอบครัวมาอ้างโยนเท่ากับคุณมันเท่ากับคุณไม่จริงอ่ะนะฮะคุณเป็นคนไม่จริงนะครับอ้างลูกอ้างเมียอ้างโน่นอ้างนี่นะครับแล้วก็ไปเล่นอยู่ในเกมของเขาแล้วก็พามวลชนพาประชาชนวนอยู่ในอ่างนะฮะวนอยู่อย่างนั้นนะครับการต่อสู้นะครับเราจะพยายามเน้นเรื่องการต่อสู้การต่อสู้มันมีหลายรูปแบบครับนะฮะอย่างวันนี้เข้าวัดไม่ได้ครับกระจอดมันอยู่กลางถนนนั่นแหละครับรวมตัวครับรวมตัวกันอยู่รอบๆนั่นแหละครับเราไม่ได้ปิดถนนแล้วครับเหมือนอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้ปิดถนนเพียงแต่ว่าคนมันเยอะฮะไม่ได้เข้าไปในวัดไม่ได้ครับเราก็อยู่รอบๆวัดนะครับจอดรถจอดลาจอดกันไปครับการจราจรผ่านไม่ได้ก็ทำไงได้ฮะเราเข้าวัดกันไม่ได้ครับก็อยู่ไปรอบๆนั้นนะครับอยู่มันข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังล้อมเจ้าหน้าที่อีกทีเอากันพูดง่ายๆตรงไปตรงมานะฮะล้อมไปเลยนะครับตัดเสบียงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานบ้างนะครับซ้อนหลังมันอีกทีหนึ่งทำได้ครับเราอยู่รวมกันอย่างนั้นเนี่ยรถไม่มีที่จอดจอดไปครับขวางถนนไว้อย่างนั้นนะฮะมันจะส่งเสบียงอาหารนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ยังไงนะครับว่ากันไปนาทีนี้ครับต้องตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับเราจะไปอ่อนข้อเราจะไปหวั่นไหวเราจะไปหวาดกลัวความหวาดกลัวไม่ได้ช่วยอะไรในการต่อสู้นะครับช่วยอย่างเดียวครับช่วยให้พ่ายแพ้ครับบอกได้แค่นี้ดังนั้นอย่าไปหวาดกลัวครับพี่น้องทุกคนมีอาวุธอยู่ในมือสื่อสารบอกกันนะครับทำความเข้าใจกันครับกับญาติพี่น้องกับมิตรสหายกันครับกระจายข่าวให้ทั่วถึงไปทั้งประเทศนะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับทำไม่สะดวกเดินทางแต่ละคนมีภาระหน้าที่ก็ส่งข่าวสารกลับไปในกาลาแลนด์บอกญาติพี่น้องกันครับช่วยกันครับบอกกันครับว่าตอนนี้ภัยมันมาถึงตัวภัยมาถึงพระพุทธศาสนานะครับต้องช่วยกันพูดถึงตรงนี้อยากให้พี่น้องตั้งสติกันดีๆนะครับเรากันเองเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของศาสนาไม่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของพี่น้องต่างศาสนานะครับเจ้าเนี่ยเขาพยายามวางมาวางเกมนะฮะให้เราเนี่ยขัดแย้งทะเลาะกันเองพยายามจะยกประเด็นให้เป็นเรื่องของศาสนานะครับอย่าไปหลงกลนะครับเกมเรื่องของพี่น้องชาวมุสลิมจะเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาอันนั้นไม่ใช่ครับเขาเป็นคนวางหมากวางเกมครับใช้เจ้าหน้าที่ที่ต่างศาสนานะครับไอคนที่เห็นผลประโยชน์นะฮะเข้ามาควบคุมเข้ามาประสานงานเข้ามามีส่วนในการทำลายพระธรรมกายวัดพระธรรมกายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหากับพี่น้องชาวมุสลิมมากที่สุดก็คือตระกูลภูมิพลนะครับนะฮะเริ่มตั้งแต่ตัวภูมิพลเนี่ยอมทองของกษัตริย์แห่งอิหร่านนะครับนั่นคือหนึ่งประเด็นแล้วนะฮะที่เห็นชัดๆนะครับ
ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของสิริกิติ์เนี่ยครับที่ไปอมเพชรเขาอีกนะครับกับราชวงศ์ซาอุซึ่งทั้งสองประเทศเนี้ยเขาก็เป็นมุสลิมนะครับเพียงแต่ต่างนิกายกันเท่านั้นเองนะฮะเขาวางแผนนะครับให้นารุพลบุญทับเนี่ยออกมาทำเขาเรียกว่าทำ PR มาเป็นคนนำความคิดนะฮะว่ามุสลิมนะครับจะเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วเขาก็มีคนของเขาก็ส่งเข้าไปอีกครับเข้าไปอยู่ในวัดพระธรรมกายนี่แหละครับเขาเป็นไม้เป็นมือนะฮะออกข่าว IO ออกมาฮะว่ามุสลิมจะทำลายวัดพระธรรมกายจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นแผนการเขาทำทุกอย่างมีแผนการมีขั้นมีตอนนะครับมีคนมีการวางคนมีการวางตัวเพื่อจะเข้าไปทำงานสิ่งเหล่านี้เพื่อรับลูกรับช่วงนะฮะเพื่อสร้างให้มันดูเขาเรียกอะไรนะฮะสมเหตุสมผลนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะอยากให้พี่น้องทุกคนได้ระมัดระวังนะครับอย่าหลงเข้าไปเล่นเกมกับเขานะฮะไม่ว่าบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการบางคนก็ที่แฝงกันอยู่ครับโดยเฉพาะในไลน์นะครับใน Facebook ต่างๆนะฮะที่ใช้ชื่ออวตารตรงโน้นตัวนี้บ้างครับจริงๆแล้วก็คือเจ้าคนของเขาแหละครับเนียนเข้ามาฮะอยากให้ดูกรณีของนะฮะอย่างสะพ้ายอย่างเงี้ยนะครับอย่างให้ดูกรณีของโรสอย่างเงี้ยฮะทำไมเริ่มจากการด่าเจ้าด่าเจ้านะครับใครก็หลงเชื่อเข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงครับผลสุดท้ายเขาก็บิดนะฮะบิดออกมาเพื่อมาทำลายใครครับเพื่อมาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะอดีตนายกทักษิณเราต้องทันเกมสิ่งเหล่านี้ทหารกับเจ้าเขาเนี่ยสมประโยชน์นะฮะเขาสมประโยชน์ร่วมกันทำงานเป็นไม้เป็นมือให้กันเขาอยู่กันในสภาพที่ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่นะครับลักษณะอย่างเดียวกันเหมือนกรณีของพลังงานเหมือนกันครับเช่นเดียวกันครับคนเหล่านี้เป็นคนของอำมาตย์ก็พูดง่ายๆเป็นคนขององคมนตรีองคมนตรีก็สร้างมานะเพื่อให้มาด่ามาทำตรงนี้เพื่อให้มาคุมสถานการณ์ไว้นะครับมาคุมมวลชนไว้มาชิงการนำไว้เพื่อจะเขาเรียกว่าโฮมวลชนหมายความว่าควบคุมมวลชนไว้ให้อยู่ในระดับหนึ่งมันนำความคิดมวลชนอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อเบี่ยงเบนบิดเบือนข้อเท็จจริงให้พ้นไปจากตัวเจ้านะครับนี่แหละครับเขาวางแผนแยบยลลึกซึ้งมากถ้าเราไม่ศึกษากันจริงๆเนี่ยเราก็จะหลงประเด็นตามกับกระแสของคนนำความคิดของคนของเขาสิ่งเหล่านี้นะฮะอยากให้พี่น้องได้ระมัดระวังนะฮะอยากให้ศึกษาอยากให้เท่าทันอย่าไปหลงนะฮะอย่าไปหลงเกมเหล่านี้นะครับอย่าไปหลงเพราะถ้าหลงมันก็เป็นเหยื่อเขาก็จะบิดเบือนแล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นไปเบี่ยงจากเป้าหมายซึ่งจะไปสู่ต้นเหตุก็คือพวกเจ้าพวกอำมาตย์ทั้งหมดนะฮะทั้งองค์การสถาปนาเพื่อสหพันธรัฐของเราเนี่ยเราไม่หลงประเด็นไปสิ่งเหล่านี้เพราะเราศึกษามาก่อนครับไม่ใช่เราไม่ศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเรามาทำงานเพื่อหากินกับความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนบางกลุ่มบางพวกที่เขาทำกันอยู่อันนั้นไม่ใช่นะครับเราไม่มีจุดประสงค์นั้นจุดประสงค์เราอย่างเดียวคือสร้างความเท่าเทียมโดยเราต้องล้มระบอบไปก่อนแล้วก็สถาปนาระบอบสหพันธรัฐขึ้นมานะฮะเพื่อกระจายผลประโยชน์กระจายรายได้ให้ประชาชนได้รับให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราต้องการนะครับเราไม่คิดว่าต่อไปข้างหน้าเราจะไปเป็นนักการเมืองเราไม่เคยคิดเลยนะฮะเราตอนนี้เรามีเป้าหมายอยู่2อย่างเนี่ยฮะเราจะทำตรงนี้เราจะชัดเจนที่สุดนะครับการให้เป็นระบบสหพันธรัฐคือผู้ใดมีรัฐบาลท้องถิ่นคุณมีปัญหาประชาชนสามารถควบคุมตรวจสอบใกล้ชิดกับตัวรัฐบาลท้องถิ่นได้เองเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณจากผลประโยชน์ที่เก็บได้นะครับ
ในมลรัฐของคุณในรัฐของคุณต่างๆนะฮะคุณสามารถใช้ได้ประชาชนสามารถใกล้ชิดตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาทีก็ต้องวิ่งเข้ามาในศูนย์กลางนะฮะในกรุงเทพนะครับคุณไม่ต้องไปไกลครับรัฐบาลคุณอยู่ตรงนั้นเห็นรัฐบาลคุณทุจริตคอร์รัปชันคุณก็สามารถไปจัดการคุณสามารถไปขับไล่สามารถไปกดดันได้คุณเดินทางไม่ไกลนะครับในท้องถิ่นของคุณนะฮะฉะนั้นการตรวจสอบกันเนี่ยมันจะใกล้ชิดนะครับมันจะทั่วถึงแล้วมันก็จะดูแลกันง่ายนะครับนี่คือการกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับซึ่งเรามองเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ครับหลายประเทศทั่วโลกในประเทศที่เขาเจริญแล้วนี่ครับเขาใช้ระบอบนี้ในการปกครองประเทศนะครับคุณไปศึกษากันได้ครับเดี๋ยวนี้สิ่งที่บางเรื่องเนี่ยที่เราไม่ลงรายละเอียดลึกซึ้งมากนักบางทีเราก็ตั้งประเด็นกันไว้นะฮะอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยฮะไปค้นคว้าหาข้อมูลกันนะฮะตอนนี้เราทางสถานีเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ดีใจว่ามีพี่น้องเราหลายคนโฟนอินขึ้นมาซึ่งมีทั้งนักวิชาการมีทั้งประชาชนทั่วไปครับมีทั้งคนบ้านๆนี่คือความแตกต่างเราอยู่กับความแตกต่างเราอยู่กับความหลากหลายทั้งความแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกกันนะครับการแบ่งเป็นสหพันธรัฐนี่ไม่ใช่ความแตกแยกนะครับแต่เราให้ลงลึกในความแตกต่างแต่ละภูมิภาคให้จัดการผลประโยชน์นะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงจัดการกันเองครับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละฮะนั่นคือการกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับฉะนั้นอย่าไปกังวลครับว่าที่เขาจะโจมตีว่ามันจะเป็นยังไงประชาชนยังไม่พร้อมอย่าไปรอครับใครพร้อมนำนะฮะใครพร้อมทำความเข้าใจเราก้าวไปด้วยกันครับกับประชาชนทุกคนคนไหนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเราช่วยกันอธิบายครับเรียนรู้กับมันไปครับไม่มีอะไรสำเร็จรูปนะฮะบะหมี่ยังกึ่งสำเร็จรูปเลยครับฉะนั้นการเรียนรู้การเมืองการปกครองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็เหมือนเราต้องพยายามทำให้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับสามารถที่จะมานำใช้ได้รวดเร็วทันใจครับปัญหามีแก้ไขกันไปนะครับช่วยกันครับย้อนกลับมาที่วัดพระธรรมกายครับถ้าใครมีข่าวมีอะไรนะครับอยากให้เราประสานงานให้นะครับโฟนอินเข้ามาครับโทรเข้ามาครับทาง ID Line Hot 112112นะครับเราจะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้นะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับประสานมาให้กับพี่น้องเราที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ใกล้ชิดพระธรรมกายพยายามจะส่งอาหารน้ำเครื่องดื่มไปให้นะครับตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้ถ้าทางลูกศิษย์ลูกหาในวัดพระธรรมกายหรือใครสะดวกที่สามารถที่จะช่วยประสานงานตรงนี้ได้ก็ติดต่อกันมานะครับเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานเป็นศูนย์กลางให้นะครับส่วนใครส่งข่าวกันมานะฮะว่าจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์อะไรยังไงก็โฟนอินเข้ามาทางด้านนี้ครับหลายคนก็แอด ID Line ไว้แล้วนะครับมันก็ใช้ได้หลายตัวครับแต่ตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือ Hot 112112เนี่ยแหละครับที่เราใช้ในการประสานงานเปิดโอกาสให้พี่น้องเราทุกคนได้โฟนอินกันเข้ามานะครับศึกษากรณีของวัดพระธรรมกายเป็นตัวอย่างครับเนี่ยแหละครับถ้าเราไม่มั่นคงเราไม่มีความสามัคคีกันนะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมีมวลชนมากน้อยมากมายขนาดไหนหรือคุณจะไม่สนใจอะไรเลยทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดนะฮะตอนนี้เรื่องของภาษีนะครับเรื่องของราคาน้ำมันต่างๆนี่เขาก็แอบขึ้นกันอยู่ตลอดนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องของการเงินนะครับถ้าพี่น้องพอจำเรื่องของรัฐบาลขิงแก่ได้นะครับเรื่องการออกพระราชบัญญัตินี่ครับซึ่งปีนี้ผลของพระราชบัญญัติการเงินการธนาคารนะครับที่ออกในรัฐบาลของสุรยุทธ์นะฮะก็จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้สมบูรณ์แล้วนะครับถ้าใครมีเงินฝากในธนาคารเกิน1ล้านบาทเกิดธนาคารล้มไปหรืออะไรไปก็แล้วแต่นะฮะรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือเขาเตรียมการมาพร้อมทุกอย่างก็ทำการมีขั้นมีตอนครับไม่ใช่เขาเพิ่งมาคิดเพิ่งมาทำเดี๋ยวนี้นะครับ
การรับประหารทุกครั้งเนี่ยนะฮะเขาจะออกกฎหมายโดยเพื่ออ้างเป็นกฎหมายนะครับเพื่อมาใช้กดขี่ใช้มาควบคุมประชาชนอยู่แต่อย่างว่านะครับเพราะว่าเขาปกครองให้เราวุ่นวายให้เราไม่มีเวลานะฮะไปศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลโดยอย่างละเอียดนะฮะถึงเวลากฎหมายเหล่านั้นมันก็มีผลบังคับใช้นะครับเราก็จะเผลอไผหลงลืมกันไปเพราะแต่ละคนก็มุ่งในการเอาตัวรอดในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองนะครับนี่แหละครับวิธีการปกครองของเขาคือพูดง่ายทำให้ประชาชนโง่จนเจ็บนะครับนี่คือหลักของเขาง่ายๆเลยครับคือหนึ่งทำให้โง่ตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราออกอากาศสิ่งที่เราพยายามหาความรู้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงสหายมาน้อยสหายยังบัตรนะครับทุกคนเนี่ยที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยก็พยายามแก้ไขตรงนี้คือแก้ไขเรื่องของความโง่ที่เขาทำนะฮะที่เขาใช้ควบคุมประชาชนอยู่นะฮะก็คือการไปหาข้อมูลจากทั้งประสบการณ์ตรงประสบการณ์ทางอ้อมจากการศึกษาจากข้อมูลพี่น้องที่รักความยุติธรรมที่รู้ลึกนะครับที่อยู่วงนอกวงในส่งข่าวกันเข้ามาแล้วเราก็มากระจายเสียงออกอากาศกันนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เท่าทันนะครับได้เท่าทันกันเขาเพื่อให้พี่น้องได้รู้เท่าทันกับเผด็จการนะฮะกับพูดตรงๆฮะกับเจ้าเนี่ยนะครับเขาพี่น้องจะได้เท่าทันกันนะฮะถ้างั้นถ้าเราไม่เท่าทันเราก็โง่จนเจ็บอยู่อย่างนี้แหละครับเราก็แก้ไขอะไรไปไม่ได้เราต้องแก้ไขคำว่าโง่ซึ่งมันเป็นยุทธศาสตร์ของเขาก่อนนะฮะสำคัญมากครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องพยายามทำนะครับต้องพยายามทำกันให้ถึงที่สุดครับถึงมันจะเป็นงานที่ยากลำบากเราก็ทำกันในด้านอื่นเราก็ทำนะครับไม่ใช่เราไม่ทำเราต้องถ้าแก้ไขตัวนี้ได้ครับทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นครับมันจะง่ายขึ้นพี่น้องเราทุกคนเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสติปัญญาอยู่กับตัวเองแต่เพราะว่าเขาถูกเขาครอบงำเพื่อให้เกิดความโง่นะฮะโง่แล้วไงก็จนสิครับจนเสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาครับที่จะไปติดตามไปศึกษาว่าพวกเจ้าพวกกลุ่มอมาตย์นะฮะกลุ่มชนชั้นสูงเขาทำอะไรเขาหาประโยชน์อะไรเขารีดนาทาเล้นจากพวกเราอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็มัวแต่เป็นเหน็ดเหนื่อยนะฮะมาขัดแย้งกันเองปากกัดตินถีบครับไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพียงต้องหาเงินหาทองครับหาอาหารใส่ปากใส่ท้องหาเงินให้ลูกหลานไปเรียนนะฮะหาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างของเขามันเป็นของเขาหมดเขากระจายมาให้เราสุดท้ายแล้วเขาก็ไปรวบยอดเอาข้างบนนะครับก็คือหมายความว่าเราผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนไปนะครับเงินไปไหนครับเขาเอาเงินมาให้เรานิดหน่อยนะครับให้เงินเรามาเป็นค่าเงินเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยผลสุดท้ายเขาก็ดูดกลับไปครับโดยผ่านวิธีการราคาสินค้านะครับผ่านการผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับผ่านค่าใช้จ่ายแล้วต่างๆนะครับผลสุดท้ายก็เงินทองก็ไปกองอยู่ที่เขาถ้างั้นพวกเขากลุ่มของพวกเขาไม่รวยจนติดอันดับโลกรวยจนเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าถามว่าพี่น้องที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆถามเลยว่าทำไมระบอบกษัตริย์นะฮะถึงรวยเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะโยนโจทย์ตรงนี้ไปให้คิดนะครับแล้วก็บอกว่าไปหาข้อมูลดูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับบางทีเราบอกเราอธิบายก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าพี่น้องประชาชนเราก็ถูกครอบงำโดยสื่อโดยการตอกย้ำของสื่ออย่างมีขั้นมีตอนตามสเต็ปต่างๆครับมีนักวิชาการออกมาชี้นำมีนักวิชาการออกมาเป็นคอมเมนเตอร์นะครับผ่านสื่อของเขาต่างๆนะฮะตอกย้ำอยู่ตลอดเวลามีองค์กร NGO นะครับ
มานำความคิดนะครับมาเบี่ยงเบนประเด็นนะครับมีนักวิชาการนะฮะมีสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาเล่นกันเป็นขั้นเป็นตอนมียุทธวิธีนะครับไม่ใช่เขาจะทำงานโดยไม่มียุทธวิธีไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราอยากให้พี่น้องเราได้เท่าทันนะครับได้เท่าทันถ้าเราพี่น้องเราเท่าทันได้เนี่ยครับมันไม่ยากกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วเราก็ไม่มาเสียเวลาที่เราจะมาทะเลาะกันในประเด็นปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเขาโยนกระแสข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเราก็หลงประเด็นสำหรับพวกเราสมาเพื่อสหพันธรัฐนี่เราไม่เคยหลงประเด็นเลยครับเรามุ่งหน้าอย่างเดียวครับต้องโค่นล้มระบอบนะครับเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเราก็พยายามทำความเข้าใจเราก็พยายามแก้ไขจากยุทธศาสตร์ของเขาที่ทำให้ประชาชนโง่จนเจ็บเนี่ยฮะเราจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องพูดครับถามว่าเราเบื่อไหมบางครั้งใช่ครับเรามีเบื่อแต่เราไม่ท้อครับเราก็ยังมุ่งมั่นในการทำงานของเราอยู่ครับเราไม่เคยท้อครับเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่านี่เป็นภาระหน้าที่เราต่อสู้กันในภาคประชาชนกันจริงๆครับเพราะเราถือว่าเราประชาชนเราเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงหรอกครับเราเป็นคนบ้านๆนะครับเราไม่เอาหลักวิชาการวิชาเกินมาใช้กันมากนักนะฮะเราอยากสื่อสารกับคนส่วนใหญ่นะครับหลักวิชาการต่างๆจำเป็นไหมจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องใช้หลังจากงานปฏิวัติมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้มันมีความยุติธรรมเพื่อให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนครับมีกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆนะครับมีหลักทางเศรษฐกิจนะมีหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนอันนั้นซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องใช้แน่นอนครับหลังการปฏิวัตินะโค่นล้มระบอบนี้ซะก่อนถ้างั้นเรามาถกเถียงกันแล้วเราไปหยิบประเด็นอ้างอิงข้อกฎหมายของกฎโจรที่เขาเป็นคนออกมาเนี่ยมันเสียเวลาครับเราไปเถียงเราไปหยิบเราไปหลงประเด็นนะฮะของเขาเอามาใช้เพื่อมาโต้เถียงกันเองเราเสียเวลาครับฉะนั้นทุกคนครับตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปซะครับมุ่งหน้ากันอย่างเดียวครับหาวิธีการนะฮะโค่นล้มระบอบนี้ไปให้ได้ครับกำจัดเขาออกไปจากแผ่นดินไทยซะมันเป็นความชอบธรรมของประชาชนครับแล้วตอนนี้ความชอบธรรมเนี่ยมันจะถึงขีดสูงสุดแล้วครับอย่าใช้โอกาสนี้โดยที่ไม่สมเหตุสมผลอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปครับใช้โอกาสนี้ครับสร้างความชอบธรรมให้ถึงขีดสูงสุดแล้วออกมาขับไล่กันครับเมื่อถึงขีดสูงสุดพวกเราจะไปร่วมกันครับขออนุญาตสักนิดนึงครับเพราะว่าก็ใช้เสียงแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นจัดนี่ก็ทำให้พวกเราบางคนก็อย่างตัวผมเองนี่ก็เป็นหวัดเจ็บคออยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยเราทำกันด้วยจิตใจครับจริงๆมันไม่ใช่อาชีพของพวกเราเลยไม่ใช่ทางของพวกเราเลยนะครับกับการมาเป็นพิธีกรครับแต่ด้วยบุคลากรที่เรามีอย่างนี้เรามีโอกาสที่เราทำได้เราทำครับเราสู้ทุกรูปแบบนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาเกี่ยงกันนะครับเราไม่เกี่ยงเราจะทำนะฮะเราจะสื่อสารถึงกันเราจะช่วยประสานงานครับเราจะเปิดเผยข้อมูลเปิดข้อเท็จจริงครับสื่อสารข้อเท็จจริงไปยังพี่น้องของเราทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจคุณจะเป็นทหารนะคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไทยครับคุณไม่รอดครับคุณถูกเอารัดเอาเปรียบถึงคุณจะมีเงินเดือนครับคุณก็ต้องไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินค้าของเขานะครับผ่อนสินค้าของเจ้านั่นแหละฮะของกลุ่มเจ้านะครับมีอะไรบ้างครับที่เจ้าไม่เป็นหุ้นส่วนไม่ถือหุ้นลมไม่ลงทุนอย่างเครือซีเมนต์ไทยอย่างเงี้ยครับคุณสร้างบ้านนะครับคุณปลูกบ้านนะคุณซื้อบ้านซื้อคอนโดนั่นแหละครับผลสุดท้ายรายได้ที่คุณหามาเนี่ยครับคุณก็ผ่อนกลับคืนไปที่เขานะครับแล้วผ่อนไปนี่ครับสวัสดิการต่างๆครับภาษีต่างๆมันก็ไม่ได้ย้อนกลับมาตอบแทนกับชีวิตของพวกคุณหรอกครับเขาก็เอาไปครับสินค้า
ธุรกิจบางอย่างก็ไม่ได้เสียภาษีถ้ามันเป็นของเจ้านะครับเสียภาษีก็น้อยครับคนที่ไปร่วมกับธุรกิจกับเจ้านะครับก็หลีกเลี่ยงภาษีพูดง่ายว่าหนีภาษีกันนะครับไอ้ธุรกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น CP กระทิงแดงนะครับพวกเบียร์พวกเหล้านะครับเบียร์ชงเบียร์ช้างอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้หนีภาษีทั้งนั้นครับหลีกเลี่ยงภาษีกันทั้งนั้นครับโดยที่เอาพวกเจ้ามาถือหุ้นลมนะครับและในขณะเดียวกันก็ส่งสวยให้เจ้าครับนั่นแหละครับทุกคนเป็นเหมือนอย่างนั้นหมดไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนกันครับเขาก็ใช้เครื่องมือของเขาก็คือข้าราชการนะครับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปรีดไปไถเขาเล่นหลายหน้าครับเขาชักใยอยู่หลายมุมนะฮะเขาส่งธุรกิจไหนซึ่งรู้สึกว่าจะเจริญงอกงามนะฮะรู้สึกว่ามีกำไรดีนะฮะเขาก็จะส่งคนเข้าไปตรวจสอบภาษีบ้างนะฮะเข้าไปขายบัตรการกุศลบ้างนะฮะเข้าไปขายเสื้อที่ของที่ระลึกอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าที่เขาออกมานะฮะทุกอย่างนะครับฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเข้าใจนักธุรกิจเหล่านี้เหมือนกันนะครับว่าเขาก็ต้องเข้าไปอิงเขาพูดง่ายเข้าไปยอมสีโลลาบกับเจ้านะฮะไปหาเงินหาทองให้เจ้าหรือไม่ก็แบ่งปันหุ้นลมนะฮะให้เจ้าเพื่ออาศัยบารมีเจ้ามาคุ้มครองจริงๆก็คือตรงนี้นะครับพวกเจ้าทั้งหลายนี่ก็คือเขาก็ใช้เครื่องมือพูดง่ายๆว่าส่งลูกน้องไปตีเมืองขึ้นนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะได้ติดต่อกับเจ้าโดยตรงโดยผ่านกลุ่มของอำมาตย์พวกองคมนตรีบ้างนะครับพวกพญาติพวงอะไรต่างๆบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะไปมองกันดูดีๆนะครับจริงๆแล้วพี่น้องเราในข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยรู้กันดีครับมันลงไปทั่วทุกหัวละแหงครับพ่อค้าแม่ค้านะครับเอาง่ายๆอยู่ในอำเภอนะฮะอยู่พูดง่ายๆอยู่ในตลาดเท่าแก่อาเซียต่างๆเนี่ยทำไมจะต้องเสียเงินเสียทองครับตำรวจในอำเภอครับเดี๋ยวต้องขายบัตรการกุศลนะครับเดี๋ยวก็ถิ่นผ้าป่าพระเขาเรียกอะไรนะฮะกฐินพระราชทานพระป่าพระราชทานต่างๆต้องหาเงินใส่ซองต้องส่งเงินไปทั้งหมดนะต้องส่งให้เจ้ามันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ถ้าลองไม่มีระบบนี้นะฮะไม่มีระบบเจ้าเข้ามาเบียดเบียนเนี่ยทุกคนอยู่กันอยู่อย่างสงบและสันติแล้วก็มีโอกาสค้าขายได้ร่ำรวยนะฮะพนักงานรัฐทุกคนนะฮะที่ใช้คำว่าข้าราชการบางทีผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่าข้าราชการเพราะว่าจริงๆคำนี้ก็คือเป็นขี้ข้าของเจ้าเนี่ยนะผมอยากจะยกระดับอยากจะให้เกียรติเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานรับใช้ประชาชนจริงๆนะฮะให้มีศักดิ์มีสีแต่ก็ทำไงได้ในเมื่อเป็นข้าราชการก็คือขี้ข้าของเจ้าก็ต้องทำเงินสนองทำนโยบายสนองเจ้ากันทั้งนั้นนะครับไปรีดไปไถประชาชนกันนะฮะตำรวจที่มาตั้งด่านเนี่ยคือถ้าทำความเข้าใจกันดีๆนะครับจะเข้าใจนะพูดคุยกันได้แต่ไอ้คนไหนที่มันหลงเหลิงในอำนาจอันนั้นก็ต้องแยกเป็นประเด็นไปนะครับมันต้องไถครับต้องรีดต้องไถตามสวยตามบ่อนตามซ่องอะไรต่างๆครับค้ายากันเองนะครับจับยามาได้สมมุติจับยาบ้ามาได้สัก 10,000 เม็ดก็แถลงข่าวสัก 5,000 เม็ดอีก 5,000 เม็ดก็ต้องไว้สำหรับไปขายเองนะครับเพื่อหาเงินส่งนายก็ส่งกันเป็นด้านกันตอนจนไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ต้องส่งไปถึงเจ้าก็คือพูดง่ายตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เสียบ้างองคมนตรีบ้างนะครับในรูปแบบต่างๆครับเดือนนึงก็ว่ากันไป100 200ล้านผู้บัญชาการภาคก็ลดหลั่นกันไปตามภูมิภาคนะครับ50ล้าน20ล้าน60ล้านแล้วแต่นะครับว่ากันไปนะครับเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้พี่น้องตำรวจเราหลายท่านเนี่ยที่จะต้องมาตั้งด่านกันนะต้องมาหารายได้ว่าส่งนายกันไปส่งผู้กำกับส่งผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดส่งผู้การผู้บัญชาการภาคนะครับผู้บัญชาการภาคก็ส่งไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเหมือนกันครับอย่างในสายมหาดไทยก็นายอำเภอครับรับเหมาอบต.รับเหมาก็
ต้องหักเปอร์เซ็นต์ส่งในอำเภอในอำเภอก็ส่งผู้ว่าผู้ว่าก็ส่งนะฮะส่งไปครับส่งให้ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงก็ส่งต่อนะครับสุดท้ายมันก็ไปรวมอยู่ที่พวกเจ้าแหละครับเขาก็แบ่งแยกกันไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นเสียโอฮะไม่ว่าจะเป็นอุบลรัฐนะครับทุกคนมีผลประโยชน์กันหมดครับทุกคนเขาแบ่งหน้าที่กันเนี่ยรับสวยรับเงินดังนั้นทำไมว่าธุรกิจผิดกฎหมายบ้านเราทำไมจะยกขึ้นมาให้เขาเรียกว่ายกขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายมันถึงยกกันไม่ได้ครับไม่ว่าธุรกิจบอลสถานบริการต่างๆก็เพราะว่าเขาต้องการตรงนี้ครับเพราะถ้ายกอยู่ในระบบเนี่ยมันภาษีมันเห็นชัดเจนรายได้มันเห็นชัดเจนนะเขาจะเอาไปลำบากนะครับเขาจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ไปลำบากแล้วผลประโยชน์ตรงนี้มันจะสะท้อนกระจายกลับไปที่ประชาชนเขาไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีครับเขาต้องการทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ให้ไปอยู่ในกระเป๋าเขาเสร็จแล้วเขาก็จะหิ้วเงินเหล่านี้ออกไปอยู่ที่เมืองนอกครับเขาไม่ได้รักประชาชนจริงๆครับไม่มีแล้วครับไอ้ที่ว่ารักประชาชนส่งเมตตาอันนั้นเพ้อฝันมโนกันเองนะฮะดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะต้องไปทูลเกล้าถวายดีกงดีกาครับอย่าไปคิดเลยครับเสียเวลาครับถ้าเกิดเขาพลิกเกมมาก็เท่ากับเตะหมูเข้าปากหมานะครับเขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ยืดอายุนะครับสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายเขาไปได้อีกนะฮะเมื่อช่วงหัวค่ำคุณลุงสนามหลวงก็พูดง่ายๆว่าประเมินกลยุทธ์ยุทธวิธีเขาไว้แล้วนะฮะอย่างกรณีถ้าเกิดเขาทำลายพระวัดวัดธรรมกายได้เนี่ยผลสุดท้ายก็คือขับไล่ประยุทธ์ไปเสร็จแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์นะทรัพย์สมบัติศาสนาในพุทธศาสนาของวัดธรรมกายเอาไปนะฮะเสร็จแล้วก็เรียกไปครับเรียกไปเหมือนกรณีของพฤษภาธมินเขาก็ได้หน้าไปอีกนะได้เครดิตยืดอายุพวกราชวงศ์ยืดอายุสถาบันเข้าไปได้อีกเนี่ยแหละครับเขาวางไว้ทุกอย่างนะครับเขาวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนเท่าทันศึกษาให้เยอะครับศึกษายุทธวิธีนะฮะเท่าทันยุทธวิธีของเขาแล้วเราจะได้ไม่หลงครับเราจะได้ไม่หลงกันถ้างั้นเราก็จะหลงอยู่กันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็มีคนมาปล่อยข่าวนะฮะสร้างข่าวปล่อยกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียนำทางนะฮะก็บอกเสียงของเขาไม่ว่า3579หนังสือพิมพ์ต่างๆไม่ว่าไทยรัฐเดลินิวมติชนนะครับคมชัดลึกเนชั่วเนชั่นอะไรต่างๆนะไอ้ผู้จัดเกินผู้จัดการก็จะไปรับกระแสข่าวสร้างข่าวสร้างความชอบธรรมให้เขาอีกนะครับฉะนั้นต้องเท่าทันนะฮะว่าเขาจะมาคนละยุทธ์มาลูกไม้มาเล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมยังไงพวกเราอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นครับอย่าอ่อนไหวอย่าวันไหวไปตามกระแสข่าวเหล่านั้นนะครับขอให้อย่างเดียวมุ่งมั่นนะครับเรารู้กันแล้วว่าตอนนี้คือปัญหาของประเทศไทยไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองศาสนาวิกฤตศาสนาของวัดธรรมกายต่างๆเนี่ยล้วนมาจากการวางแผนของพวกเจ้ากลุ่มอำมาตย์องคมนตรีต่างๆนะฮะใช้คนผ่านเขาเรียกอะไรกฎหมายผ่านสภาของเขาผ่านรัฐบาลของเขาต่างๆฮะเอามาจัดการนะฮะเสร็จแล้วพวกนี้ก็เป็นหนังหน้าไฟสหาย112พูดเสมอว่ารัฐบาลก็เหมือนถุงมือของเจ้าถ้ามือเปื้อนเลือดเมื่อไหร่เขาก็ถอดถุงมือนั้นทิ้งนะครับเดี๋ยวเขาก็หาถุงมือใหม่มาใส่นะฮะทำให้เขาเรียกว่าตัดตอนไร้ร่องรอยไร้หลักฐานซึ่งจะโยงใยไปถึงเขานะครับสิ่งเหล่านี้ฮะเราพยายามทำความเข้าใจเผยแพร่คลิปเผยแพร่ข้อมูลต่างๆใครที่อยู่ในวัดพระธรรมกายตอนนี้นะครับถ้าติดตามรายการของเรารู้ช่องทางที่จะสื่อสารกับเราถ้าติดตามช่วยกันกระจายข่าวตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะทำให้พี่น้องที่มาชุมนุมปกป้องวัดพระธรรมกายได้ทราบข้อมูลลึกๆท่านเองไม่สามารถพูดได้ครับแนะนำคลิปไปครับแนะนำคลิปแนะนำช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Yummy Revolution นะครับไฟเย็น Channel แนะนำไปเลยครับว่าให้เข้าถึงข้อมูลอย่างไรครับให้ไปโหลดคลิปนะฮะติดตามกันครับ
แล้วเราจะเท่าทันแล้วพี่น้องเราจะหูตาสว่างกันมากขึ้นเราจะเท่าทันกลยุทธ์กลเล่ห์เหลี่ยมของเจ้านะครับว่าเขาทำร้ายทำลายกดขี่ประชาชนยังไงยุทธศาสตร์ของเขาโง่จนเจ็บแบ่งแยกแล้วปกครองเป็นอย่างไรนะครับการใส่ร้ายป้ายสีของคนที่ทำดีเพื่อประชาชนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับจะได้เท่าทันกันนะครับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการครับยังไงก็แล้วแต่นะครับส่งข่าวถึงกันครับให้ออกไปร่วมปกป้องวัดพระธรรมกายให้ร่วมไปปกป้องพระพุทธศาสนาจากการทำลายของฝ่ายเผด็จการกษัตริย์นะครับมันใช้คำได้หลายคำทั้งเผด็จการศักดินาทั้งเผด็จการเจ้าทั้งระบอบศักดินาเอาง่ายๆพูดง่ายว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศไทยนะฮะปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาของศาสนาปัญหาวัฒนธรรมกายปัญหาของระบอบความยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยล้วนมาจากเจ้าทางนั้นเอาอย่างนี้ครับสรุปกันสั้นๆสำหรับคืนนี้นะครับอยากให้พี่น้องทุกคนได้ตื่นตัวนะครับช่วยเหลือกันสำหรับพี่น้องที่เดินทางไปปกป้องวัดพระธรรมกายขอให้เดินทางมาให้ปลอดภัยเข้าวัดพระธรรมกายไม่ได้ครับนะครับอยู่รอบๆนะครับปิดถนนไปเลยนะครับตั้งเต็นท์กลางถนนไปเลยฮะอย่าไปสนใจว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปอ้างความชอบธรรมอย่าไปกลัวว่าเขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีอย่าคิดว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนในสังคมเราสู้ครับสู้ทุกรูปแบบสู้ทุกเวลาสู้ทุกนาทีนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับมิสหายพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับช่วงนี้เราจะขอพักกันก่อนนะครับแล้วมีสถานการณ์อะไรถ้ามันเกิดการเคลื่อนไหวเข้าไปสลายการชุมนุมการปกป้องพระพุทธศาสนาวัดธรรมกายของเรานะครับของพี่น้องประชาชนไทยเราจะมาเปิดสถานีเร่งด่วนครับคืนนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับครับอ๋อหมาน้อยยังมาต่อใช่ไหมครับเอาละครับหมาน้อยมาแล้วครับแฟนรายการครับหมาน้อยจะมาปลุกใจจะมาปลุกกระแสครับใครที่เป็นแฟนรายการหมาน้อยครับเดี๋ยวติดตามรายการได้ครับช่วงนี้ผมสายศรัทธาขอกราบลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วติดตามสายหมาน้อยต่อจากนี้ครับสวัสดีครับเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรโวลูชั่น